และที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ครับคือโคมไฟอเนกประสงค์ครับเป็นโคมไฟวางของต่างๆนานาก็ได้สามารถใช้กับพาวเวอร์แบงค์ได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อกับพาวเวอร์แบงค์ไม่ต้องเสียไฟบ้านก็ใช้งานได้นะครับที่สำคัญคือเป็นที่วางมือถือด้วยนะครับปัจจัยที่5ของเราในทุกวันนี้นะครับโคมไฟอเนกประสงค์อินฟินิตี้โคมไฟเป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะถ้าเป็นโคมน้ำมันจะไม่สว่างครับคำๆไปก่อนหนึ่งกรุ๊ปสวัสดีครับผมเพื่อนดีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับทุกวันนี้ครับเรื่องโคมไฟเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับมีทั้งแบบเสียบปลั๊กมีทั้งแบบไร้สายมีทั้งแบบใหญ่เล็กปรับได้อุ้ยจะเป็นหมดเลยนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยน้อยคนละที่จะใช้โน้ตบุ๊กใช้คอมพิวเตอร์ส่วนมากจะใช้สมาร์ทโฟนแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปในตอนต้นนั่นแหละครับมันเป็นโคมไฟแล้วมีที่ตั้งมือถือแล้วก็มีช่องเสียบพวกดินสอปากกาอะไรคือแบบเหมือนพร้อมทำงานได้เลยนะครับเราตั้งไว้บนโต๊ะอันหนึ่งได้แบบสบายๆแถมราคาแบบกระติกเดียวกระติกเดียวขนหน้าแข้งไม่ร่วงสักนิดเลยนะครับมันอยู่นี่แหละครับอย่างที่เห็นกันไปแล้วเนาะไม่ต้องพูดอะไรมากเรามาแกะกล่องลองดูก่อนดูนะครับว่ามันมาแบบไหนมีอะไรบ้างแล้วก็ลองใช้งานจริงกันให้ดูแบบเต็มๆดีกว่านะครับโคมไฟโคมไฟเหล็กประสงค์แล้วกันไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับด้านไหนเนี่ยด้านบนนะนี่นะครับให้ดูก่อนก็ได้มันมี4แบบนะครับ1 2 3 4ผมไม่รู้ว่าได้แบบไหนเหมือนกันครับร้านค้าใน TikTok เขาส่งมาให้นะครับเรามาดูกันก็ลุ้นเหมือนเป็นกล่องสุ่มแล้วกันกล่องสุ่มโคมไฟนะครับชิปปิ้งมาครับมีสายชาร์จมีตัวน่าจะเป็นกล่องใส่ดินสอนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟของเราดูดิแค่นี้เองนะครับมีใบรับประกันนะครับโอ้แค่นี้หมดเลยทั้งกล่องครับนี่ง่ายมากครับขาวหมดจดมีนี่มอกมากครับโอ้โหเอ้ามาเรามาลองดูกันนะครับอันนี้มันก็ต้องเปิดขึ้นเฮ้ยนี่เป็นหนังเหรอเนี่ยเฮ้ยเป็นหนังจริงมั้ยเนี่ยนี่ดูครับเหมือนเป็นหนังเทียมคล้ายๆว่าแบบทำให้เป็นลายหนังเฉยๆนะครับไม่น่าใช่หนังจริงนะอย่างเฟี้ยวครับอันนี้เราก็ต้องต่อเข้านี้ใช่ไหมครับต่อเข้าข้างซ้ายข้างขวาอะไรเนี่ยตรงนี้มันคืออะไรมันคือรูอะไรรูลำโพงหรือว่าอะไรไม่เห็นมีใครบอกอะไรเลยครับลองต่อเข้าก่อนปุ๊บนี่แค่นี้เฮ้ยแค่นี้เลยเหรอโอ้เสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้บัฟได้ป่ะโอ้มันเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับมันเป็นเหมือนโคมไฟสองด้านนะครับที่สามารถแยกหรือว่ารวมก็ได้ครับถ้าอยากได้ไฟเยอะหน่อยจะรวมเป็นอันเดียวหรือว่าแยกเพื่อให้ได้ไฟที่กว้างเป็นตัวทีเลยอะไรอย่างนี้โอ้ยังเฟี้ยวครับอ่ะทีนี้ครับมันมีไฟไหมตอนนี้โยกได้ไหมขึ้นลงได้เท่านี้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาซ้ายขวาหมุนไม่ได้นะครับซ้ายขวาน่าต้องใช้การเปิดปิดอย่างนี้แทนนะครับเอามีสวิตช์ข้างหลังครับอยู่ตรงนี้นี่ครับมีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็มีช่องเสียบสายไฟตรงนี้ครับเป็นแบบไมโครนะครับตรงนี้เราก็อาจจะเสียบไฟบ้านเพื่อใช้ได้เลยหรือกับ power bank ก็ได้เดี๋ยวผมเอา power bank เสียบให้ดูลองดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้มาเลยครับเป็น power bank นะครับก็พอดีเลยได้ลองใช้ดูด้วยว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีไฟบ้านอยู่หรือว่าไฟดับอะไรเงี้ยสามารถใช้กับ power bank ได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันเสียบเข้าไปอันนี้ก็เสียบเข้ากับ power bank เราอึ๊บโอเคเรียบร้อยเปิดดูโอ้นี่ครับติดเลยนี่เห็นไหมเป็นสีแดงๆอยู่นะครับอ่ะเราลองเปิดดูดีกว่านะครับฮึดอ๋อนี่เปิดอยู่แล้วครับนี่เปิดอยู่แล้วแต่คือมันสว่างมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้มืดนิดนึงอ่ะประมาณนี้แล้วกันจะได้พอเห็นไหมเดี๋ยวต้องประมาณนี้แล้วกันนะครับดูก่อนแล้วกันว่ามีไฟแบบไหนบ้างนะครับนี่มันเป็นการระบบสัมผัสครับแค่แตะเท่านั้นนะครับแตะอีกทีนึงโอ้นี่ไฟสว่างครับอันนี้ไฟผสมครับสองสีปิดเอาไปนะครับเริ่มจะปิดก่อนนะปิดไฟเบาไฟขาวเบานะอันนี้ไฟเหลืองนะไฟผสมแล้วก็ปิดนะครับคือสีขาวมันเบาผมไม่แน่ใจมันเพิ่มลดแสงได้ไหมได้ครับจากการกดค้างนะครับเอาไปกดค้างครั้งหนึ่งจะแรงขึ้นครั้งหนึ่งจะเบาลงอย่างนี้นะครับต่อไปถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปุ๊บให้ผมกดค้างนะเห็นไหมเบาลงกดค้างอีกทีแรงขึ้นอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นไฟคู่ครับกดค้างเบาลงกดค้างแรงขึ้นอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะครับกดอีกทีหนึ่งปิดโอเคคราวนี้เราดูเรื่องไฟดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนี่คือแบบไฟเบานะครับเราสามารถแบบว่ามันจะเปิดออกได้นะครับผมเปิดไฟแรงดีกว่าจะได้เห็นชัดนะครับนี่ครับอันนี้คือผมมองแบบไฟคู่อย่างนี้อยู่นะครับคู่กันอย่างนี้นะมันก็จะเห็นแบ
ไฟอยู่ตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับผมจะลองอ้ามันดูนะครับถ้าเกิดเราต้องการแบบความสว่างที่กว้างกว่านี้ครับนี่เห็นไหมครับคือสว่างโดยรวมมันก็จะเบาลงก็จริงครับแต่เราจะได้ความสว่างที่กว้างมากขึ้นครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ครับถ้าเปิดเลยเปิดเป็นตัว L เลยนี่ตัว T เลยนี่เห็นไหมครับสว่างถึงนี่เลยสว่างรอบอย่างนี้เลยนะครับมันแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับแล้วเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้อีกด้วยไงเห็นไหมจะขึ้นจะลงจะเฉียงอย่างนี้ขาดแค่ซ้ายขวาที่ยังไม่ได้นะครับที่เหลือได้หมดนี่เห็นไหมครับเรียกได้ว่าสามารถได้ความสว่างแบบเป็นวงกว้างขึ้นได้หรือว่าปรับได้ตามใจเราอาจจะไม่อยากกว้างขนาดนี้เดี๋ยวมันเข้าตาคนอื่นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ลดลงมาเมื่อลดลงมาแล้วก็อาจจะต่ำลงนี้ก็ได้เผื่อบางทีต้องการแบบความสว่างสุดๆเลยแค่ตรงนี้ตรงเดียวอย่างเงี้ยนี่เลยมันต่ำๆหรืออะไรแบบนี้นะครับดีนะครับเพิ่มความกว้างของรัศมีของไฟได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับโอ้เจ๋งๆอ่ะเราไปดูอีกไฟหนึ่งไฟเหลืองนะครับโอ้ไฟเหลืองนี่ห้องเหลืองเลยเอาแรงดูเลยเหมือนเดิมจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับอ่ะดูนะเดี๋ยวผมขยายให้ดูออกเป็นไงเห็นไงสว่างออกข้างหมดเลยครับดีอ่ะเพื่อเห็นชัดเจนนะครับนี่ตรงนี้อ่ะนี่เห็นไหมมือผมนี่เห็นชัดอยู่นะครับถ้าปิดคุบเข้าไปนะครับลดลงเหลืออยู่แค่ประมาณตรงนี้นะครับดีมากอะไรอันสุดท้ายลองดูอันนี้ไฟผสมผมชอบไฟนี้มันกำลังสวยครับมันไม่ขาวกระด้างเกินไปแล้วก็ไม่เหลืองนุ่มนวลจนรู้สึกว่าตายวบเกินไปความรู้สึกแบบนั้นอันนี้กำลังพอดีนะครับเนี่ยซ้ายขวานี่โอ้เจ๋งครับอิสระมากเลยครับชอบว้าวโอ้เย่หลังจากในช่องข้างบนนี้นะครับเราก็สามารถเก็บของได้ในระดับหนึ่งนะครับปากกงปากกาอะไรก็ได้นะครับเก็บเข้าไปคัตเตอร์กรรไกรเอาของที่สำคัญที่เราต้องใช้เป็นประจำอะไรอย่างนี้นะครับคัตเตอร์กรรไกรอาจจะสูงไปหน่อยนึงนะครับก็ต้องดูพวกของที่มันขนาดได้พอดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้หมดนะก็คือใส่ได้เยอะอยู่นะครับเห็นไหมทำเป็นบรรทัดยาวๆใส่ได้ครับใส่ได้หมดทุกอย่างนะครับมีอะไรก็ใส่ไปนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเราอยากสวยนะเลือกของให้มันแบบมินิมอลเข้ากันสีเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยจะฟีลมากเลยนะครับว่าพวกกรรไกรที่เราออกมาเป็นแบบพวกปากกาดินสอพวกที่แบบนี้นะประมาณอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยกำลังสวยนะครับส่วนช่องข้างหน้าที่เป็นขีดนี้ไว้ทำอะไรครับลองเดาดูสิครับนี่ครับใช้สำหรับในการวางมือถือนั่นเองครับเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับก็จะเป็นโคมไฟที่สามารถวางมือถือได้ด้วยแล้วก็สามารถวางของได้แล้วก็สามารถเปิดไฟได้นี่อย่างเท่เลยครับเห็นไหมครับเรียกได้ว่าคือวางไว้บนโต๊ะทำงานเราอะอันหนึ่งสบายเลยนะครับบางทีอาจจะวางไว้แบบมุมของโต๊ะข้างหนึ่งอะอย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมวางเขียนข้างไปตรงนี้แล้วก็เป็นทำงานเป็นบอร์ดเบิร์ดเป็นอะไรก็ได้ครับอาจจะดูเขียนปุ๊บเอ้ยหยิบของอะไรอย่างเงี้ยสวยเพอร์เฟกต์เลยนะครับดีมากนะไฟแล้วก็ปรับให้ตรงเขียนขึ้นมาให้ประมาณนี้เพอร์เฟกต์อย่างนี้เลยโอ้โหตรงนี้เพิ่มเติมนะครับคือมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยครับนี่ผมถอดสายชาร์จออกหมดแล้วนะครับถอดออกหมดเลยนะครับแล้วก็กดเปิดนี่ดูนะครับผมยังสามารถเปิดไฟได้อยู่เห็นไหมครับนี่ยังมีไฟได้อยู่ครับสามารถใช้งานได้ครับนี่ไม่ได้เสียบแบตอะไรเลยนะเห็นไหมนี่นะครับสุดยอดนี่แหละครับก็คือของที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับโคมไฟอเนกประสงค์ครับเป็นไฟก็ได้วางมือถือก็ได้เก็บของดินสอปากกาได้หมดเลยนะครับเชื่อมต่อกับพาวเวอร์แบงก์ก็ใช้งานได้ด้วยสุดยอดไปเลยยกนิ้วให้เลยนะครับนิ้วโป้งเกือบผิดนิ้วเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ามีติดบ้านไว้อย่างยิ่งเลยนะครับผมว่ายิ่งแบบอย่างที่บอกนะครับประดับกับโต๊ะทำงานของเราสวยมากมันมินิมอลอยู่แล้วถ้าเกิดโต๊ะทำงานเราเป็นแบบขาวๆมินิมอลด้วยเนี่ยยิ่งเข้าเลยนะครับที่ไหนของผมเป็นโต๊ะไม้เห็นไหมคือความเป็นมินิมอลอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ดูเข้ากันได้อย่างแบบไม่แบบเวอร์เกินไปบางทีแบบสีสันทูทานรูปร่างแปลกๆมันก็จะเข้ายากอะไรเงี้ยคราวนี้พอมันเป็นขาวๆเรียบๆเนียนๆง่ายๆมันก็เข้าได้กับทุกอย่างนะครับแต่ที่มันเฟี้ยวไปกว่าทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็คือเรื่องของราคาครับมันราคาดีมากแล้วแบบ
ม่ได้เชื่อว่าทำอะไรได้มากถึงขนาดนี้นะครับส่วนอายุการใช้งานนั้นผมบอกไม่ได้ผมเพิ่งได้มามันยังไม่ได้ลองใช้จริงยังไม่รู้เลยนะครับแต่ปกติโคมไฟนะครับเหมือนผมซื้อตามแอปต่างๆมาเนี่ยครับแบบไม่กี่บาท 2-300 นะครับผมใช้อยู่ได้แบบ 4-5 ปีเลยนะครับมันไม่ได้มีแบตเตอรี่ไงมันเป็นการเสียบกับไฟบ้านแล้วมันก็แบบมันก็ไม่พังอ่ะพูดง่ายๆพังอย่างเดียวก็คือตัวหลอดไฟเนี่ยเสียนะครับถ้าเราไม่กระทบไปกระแทกไม่ไปโดนมันบ่อยๆมันไม่ค่อยเสียหรอกครับนานๆทีมันจะเสียนะก็เผื่อใครกำลังจัดโต๊ะอยู่พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจะมีติดโต๊ะไว้ด้วยนะครับดีเลยนะครับนี่ผมบอกทุกวันนี้คนทำงานกับมือถือเยอะด้วยนะครับเราสามารถวางมือถือบางทีทำกันบ้านใช่ไหมเปิดข้อมูลแล้วก็เขียนกันบ้านดูมือถืออย่างนี้ก็ถนัดดีนะครับอ่ะก็ไปลองดูแล้วกันนะครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวไว้ในอ้อมจะเป็นเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับงั้นไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆใช้โคมไฟนี้ให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับเฮ้ยลาโต้นี่นะโอ้โหเออมองชัดสว่างดี